ายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยในสำรวจธรรมชาติ All the World ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับการเดินทางจากประเทศจีนสู่เมืองไทยโดยทางรถยนต์นั้นอาจจะค่อนข้างเป็นเส้นทางที่ใหม่นะครับซึ่งทีมงานสำรวจธรรมชาติของเรานะครับซึ่งเกาะติดมากับกองคาราวานมิตรภาพไทยจีนเนี่ยนะครับก็ได้เปิดเส้นทางนะครับแล้วก็เราก็ได้นำพวกเขาไปยังภาคอีสานนะครับไปชมอู่อารยธรรมที่มีความหลากหลายนะครับวันนี้เราไปติดตามชมกันว่าเส้นทางที่เราได้นำเขาไปนั้นพบเจออะไรมั่งที่น่าสนใจครับดินแดนที่ราบสูงที่เราเรียกว่าอีสานมีของดีมากมายอวดชาวโลกอย่างที่พี่แอดกล่าวไว้ค่ะแต่ละพื้นที่ที่ขบวนคาราวานมิตรภาพไทยจีน 15,000 ไมล์เดินทางเข้าไปชาวคาราวานที่เดินทางมาจากเมืองจีนก็ได้ทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานและได้รู้จักความเป็นอีสานของคนไทยมากยิ่งขึ้นจากอุดรธานีเราเดินทางเข้าสู่จังหวัดหนองคายเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะเราเดินทางมาถึงวัดพระไสยแล้วนะคะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระไสยซึ่งถือว่าเป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายค่ะเขาน่าจะมีขบวนต้อนรับเหมือนที่ผ่านๆมาค่ะอยู่ด้านในพร้อมด้วยคณะต้อนรับทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่วัดพระไสยเสียงกลองรำซึ้งร้องรับคณะทันทีที่เราเข้าสู่อาณาเขตวัดเป็นสิ่งแสดงความเป็นชาวอีสานที่สนุกสนานร่าเริงให้ชาวต่างชาติสัมผัสได้เป็นอย่างดีค่ะเสร็จพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการชาวคณะก็เข้าไปกราบนมัสการพระไสยที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหลังงามวัดโพชัยนะคะเป็นวัดสำคัญของเมืองหนองคายค่ะเพราะว่าเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระไสยซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองที่นี่นะคะหลวงพ่อพระไสยเนี่ยจะอยู่ด้านในค่ะแต่ตอนนี้ทางคาราวานทั้งหมดอ่ะสมาชิกทั้งหมดเนี่ยกำลังอยู่ในพิธีการที่ทางจังหวัดหนองคายมาต้อนรับอยู่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะได้เข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยข้างในค่ะหลวงพ่อพระไสยเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสีสุกตามตำนานเล่ากันว่าพระธิดาสามพี่น้องของกษัตริย์ล้านช้างได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ยกทัพไปปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง3องค์คือพระสุขพระเสริมและพระไสยกลับมาที่เมืองหนองคายแต่ปัจจุบันคงมีเพียงพระไสยเท่านั้นที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเมื่อได้กราบไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายเรียบร้อยแล้วขบวนคาราวานก็ออกเดินทางต่อเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเลยเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามต่อในช่วงหน้าอีกครู่เดียวค่ะ
สนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ On The World โดยคาราบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิตสายไฟฟ้าฟูเรอร์ระบบไฟฟ้าไทยยั่งยืนกระเป๋ากล้องตาต้นไม้พบทุกที่ที่มีช่างภาพท่องเที่ยวไปกับ Sea Island Adventure My Ship เป้สำหรับชาว Outdoor เชื่อมคุณกับธรรมชาติถึงกันทาทามอเตอร์ดีไซน์เพื่อชีวิตจริงเส้นทางที่เราเดินทางจากจังหวัดหนองคายเข้าสู่จังหวัดเลยเราขับรถเลียบชายฝั่งแม่น้ำโขงเป็นอีกเส้นทางที่งดงามและได้สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ใกล้ชิดตลอดสองข้างทางที่ขบวนคาราวานผ่านเข้ามาเมื่อเข้าใกล้เมืองปากชมที่นี่มีนักเรียนมารอต้อนรับชาวคาราวานมิตรภาพไทยจีนกันตั้งแต่วินาทีแรกที่ชาวคณะเข้ามาถึงพื้นที่เราเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอปากชมนะคะจังหวัดเลยแล้วค่ะมาถึงจุดแรกเลยน้องๆจากโรงเรียนปากชมใช่ไหมคะโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมมารอรับอยู่ดูสิเนี่ยเตรียมไว้เลยธงชาติจีนแล้วก็ธงชาติไทยอ่ะนะคะน้องชาวปากชมของเรานะคะขอต้อนรับพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะประเพณีที่นี่เขาก็คล้องผ้าต้อนรับอ่ะนะคะมีน้องๆเตรียมผ้าขาวม้ามาต้อนรับทุกคนเลยค่ะชาวคารวานได้นั่งพักและเพลิดเพลินกับการแสดงที่ชาวปากชมจัดมาให้ชมปากชมเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแม่น้ำสายนานาชาติที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยในประเทศจีนไหลผ่านประเทศลาวประเทศไทยประเทศกัมพูชาและไปออกทะเลที่ประเทศเวียดนามช่วงเวลาที่เราเข้ามาถึงเมืองปากชมที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นช่วงที่น้ำแล้งระดับน้ำลดลงต่ำจากตลิ่งมากเราจึงได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านปากชมที่เข้ามาอาศัยแม่น้ำโขงหากินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะตรงบ้านปากชมเนี่ยเราลงมาข้างล่างเราจะเห็นชาวบ้านเขากำลังนั่งร่อนทองอยู่ค่ะเนี่ยเขาจะตักทรายจากใต้น้ำขึ้นมาชายฝั่งเนี่ยนะแล้วก็ล่อนแล้วก็ค้นหาเศษทองค่ะมันจะเป็นผงแต่พอไปเขาเรียกอะไรไปหลอมเนาะไปหลอมมันก็จะได้มาเป็นเม็ดเป็นก้อนอย่างขนาดเนี้ยค่ะอันนี้พี่เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ6วันละที่ทำหากันมาจนกันทั้งได้เม็ดขนาดนี้ยังไม่ถึงบาทเลยนะจากเมืองปากชมวันนี้เรามีที่หมายไปชมบรรยากาศย่ำค่ำกันที่อำเภอเชียงคานค่ะเป็นเมืองริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สงบและงดงามอีกเมืองหนึ่งเรามาถึงฝั่งแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแล้วนะคะขบวนคาราวานเดินทางมาถึงทั้งหมดอย่างโดยสวัสดิภาพค่ะทั้งหมด24คันค่ะที่นี่เชียงคานค่ะชาวเชียงคานจัดงานต้อนรับคณะคาราวานกันแบบให้จากไปด้วยความประทับใจจริงๆนำเสนอการแสดงที่ล้วนแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวอีสานวันนี้ชาวคาราวานมิตรภาพไทยจีนที่เดินทางร่วมกันมายาวไกลได้สนุกสนานกันเต็มที่กับการเดินทางเที่ยวชมพื้นที่ในจังหวัดหนองคายและจังหวัดเลย
เราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามชมการเดินทางช่วงสุดท้ายของพวกเขาก่อนจะอำลากันกลับมาติดตามต่อในช่วงหน้าอีกครู่เดียวค่ะสนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ On The World โดยคาราบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิตสายไฟฟ้าฟูเรอร์ระบบไฟฟ้าไทยยั่งยืนกระเป๋ากล้องตาต้นไม้พบทุกที่ที่มีช่างภาพท่องเที่ยวไปกับ Sea Island Adventure My Ship เป้สำหรับชาว Outdoor เชื่อมคุณกับธรรมชาติถึงกันทาทามอเตอร์ดีไซน์เพื่อชีวิตจริงที่ภูเรือวันนี้นะคะเป็นช่วงเข้าสู่ต้นฤดูหนาวค่ะเราจะเห็นต้นคริสต์มาสเนี่ยแดงเต็มพื้นที่ไปหมดเลยค่ะขบวนคาราวานกำลังเดินทางเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะเข้ามาชมความงดงามของต้นคริสต์มาสที่ภูเรือค่ะที่อำเภอภูเรือกำลังเป็นช่วงเวลาที่ต้นคริสต์มาสกำลังผลิใบเขียวแดงบานสะพรั่งไปทั้งเมืองค่ะมันจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการมาเก็บภาพสวยๆงามๆเป็นที่ระลึกถึงการเดินทางมาเยือนถิ่นนี้ตลอดช่วงที่เดินทางอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยประทับใจมากทางผอ.เองมีความตั้งใจยังไงคะถึงได้แบบสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นอย่างนี้สิ่งแรกก็คือว่าตอนนี้ในภาคอีสานของเราเนี่ยนะคะยังมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเนี่ยมาน้อยนะคะแล้วแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยโดยทางภูมิศาสตร์เนี่ยเรามองว่าเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม AEC และต่อเนื่องขึ้นไปถึงประเทศจีนซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวทางรถยนต์นะคะเราก็เลยได้จับมือกับทางกระทรวงวัฒนธรรมจีนนะคะจัดคาราวาน 15,000 ไมล์จากอันไตเข้ามาซึ่งล้อเข้ามาจากทางเหนือภาคกลางแล้วก็มาจบที่อีสานสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยค่ะเป็นทั้งผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งบริษัทนำเที่ยวและที่สำคัญคือสื่อมวลชนที่รัฐบาลจีนเข้ามาเราอยากจะเผยแพร่สิ่งที่เราเรียกว่าอีสานมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนเนี่ยเราคิดว่าขายได้กับในตลาดจีนแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราอยากให้เขาเห็นว่าความประทับใจในการต้อนรับน้ำใจของคนอีสานตรงนี้เนี่ยเขาจะได้ประทับใจและกลับไปสู่เล่าสู่ต่อต่อกันมาค่ะแม้ว่าจะผ่านการเดินทางมายาวนานกว่า30วันเนี่ยนะคะจากอัลไตมาจนถึงจุดนี้นะคะแต่ทุกคนก็ยังสดชื่นค่ะกับบรรยากาศที่ได้พบในวันนี้นะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่พวกเขาจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเช่นนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะเขาจะเดินทางถึงเชียงรายแล้วก็จะข้ามชายแดนกลับสู่ประเทศจีนนะคะก็เป็นการเดินทางที่ยาวไกล 15,000 ไมล์จากอัลไตสู่สุวรรณภูมิแต่ตลอดเส้นทางเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรต่างๆมากมายทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็แหล่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจตลอดเส้นทางมาจนถึงวันนี้นะคะนี่คือภาพที่เราได้เห็นค่ะทุกคนแบบสนุกสนานมากค่ะอย่าไม้กว้างกันจะไปให้ถึงฝั่งแสงตะวันนาทีแห่งนั้นที่มีผมเราสดใสดอกไม้พิศ
านี้นะคะเป็นเช้าวันที่35ของการเดินทางคาราวาน 15,000 ไมล์จากอันไตสู่สุวรรณภูมิค่ะเรากำลังจะเดินทางไปส่งคณะคาราวานที่จะต้องกลับประเทศจีนในวันนี้นะคะตอนนี้เราออกจากเมืองเชียงรายแล้วก็จะเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอเชียงของค่ะเพื่อข้ามแดนตรงนั้นค่ะข้ามไปที่เมืองห้วยแก้วของประเทศลาวแล้วต่อจากนั้นเขาก็จะขับรถเข้าสู่แคว้น12ปันนาของจีนนะคะแล้วก็เดินทางต่อกันไปค่ะเราจะล่ำลาเขาตรงด่านตรงชายแดนที่เชียงของนะคะอย่าไม่ขวางกั้นจะไปให้ถึงฝั่งแสงตะวันนาทีแห่งนั้นที่มีผมเราสดใสช่วงเวลาดีๆกำลังจะผ่านไปอีกครั้งมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองเชื้อชาติไทยและจีนเราต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่ก็มีความสัมพันธ์กันมายาวนานไม่น้อยกว่า 1,000 ปีในประวัติศาสตร์ของสองประเทศและตลอด40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนที่เริ่มเมื่อครั้งที่หม่อมราชวงศ์พฤกฤทธิ์ปราโมชเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลจีนในพ.ศ. 2518เป็นต้นมามิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวจีนก็ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นด้วยบทบาทและกิจกรรมต่างๆที่กระทำร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ขบวนคาราวานมิตรภาพไทยจีน 15,000 ไมล์จากอันไตสู่สุวรรณภูมิก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำเร็จลงด้วยดีสื่อสารให้ความสัมพันธ์นี้ยั่งยืนไปสู่อนาคตที่ยาวไกลในวันข้างหน้าของชาวไทยและชาวจีนค่ะปานสองแก้มที่ประยิ้มและแววตาปรารถนาอันใสกองคาราวานมิตรภาพไทยจีน 15,000 ไมล์จากเทือกเขาอันไตสู่สุวรรณภูมิก็เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเราล่ำลากับพี่น้องชาวจีนที่ด่านเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับส่งพวกเขาคืนสู่เย่ากลับไปนะครับก็นี่นับว่าเป็นการเดินทางที่ยาวไกลมากเลยนะครับจากดินแดนที่เหนือสุดของประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นบริเวณเทือกเขาอันไตซึ่งเราเคยเชื่อกันว่าเราเคยเชื่อกันว่าคนไทยมาจากที่นั่นนะครับแล้วก็ลงสู่เส้นทางสายไหมซึ่งเป็นเส้นทางการค้าโบราณเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกที่ทุกคนรู้จักดีนะครับซิลโรดเนี่ยนะครับจากนั้นก็ข้ามมาสู่พื้นที่ที่เป็นดินแดนแห่งการสู้รบในตำนาน3ก๊กนะพี่น้องนะครับแบ่งเป็นก๊กต่างๆจกก๊กกุ้ยก๊กงอก๊กนะครับรบกันที่นั่นเสร็จแล้วก็เข้ามาสู่นะครับต่ำลงมาอีกนะครับซึ่งเป็นทางตอนใต้เข้ามาสู่ดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยสุวรรณภูมิของเรานะครับเป็นอารยธรรมที่มีความงดงามไม่แพ้กันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นความประทับใจและเป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยกับจีนซึ่งผมหวังว่าต่อไปเราจะมีการร่วมมือกันแบบนี้อีกเยอะๆนะครับเพราะนี่ตอนนี้เป็น AEC แล้วนะครับพี่น้องต้องเปิดโลกให้กว้างเปิดใจให้กว้างเลยครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมก็อยากขอเชิญชวนน้องๆในระดับประถมศึกษานะครับคือผมได้ตั้งโครงการตำบลของหนูเรามาดูกันซิว่าน้องๆจะเขียนเรียงความได้เก่งขนาดไหนช่วยกันเขียนเรียงความในหัวข้อที่ว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนูนะครับติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ทาง www.karabao.co.th หรือเข้าไปดูที่ Facebook ตำบลของหนูอย่าลืมส่งมาเพราะว่าจะมีทุนการศึกษาให้นะครับถ้าจะชมช่อง5ชมสำรวจธรรมชาติต้องกดรีโมทหมายเลข1 นะครับสวัสดีครับ